นี้เรากำลังรันนะฮะ 3D Mark 11อยู่นะครับเพื่อทดสอบว่าได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับก็คอมตัวนี้นะฮะหรือว่าโน้ตบุ๊ก Acer A515-51G นะครับก็มาพร้อมกับการ์ดจอนะครับ 940MX นะฮะซึ่งตอนนี้เรากำลังรัน Benchmark นะครับเพื่อทดสอบการ์ดจอกันนะครับว่าจะทำได้คะแนนเท่าไหร่นะฮะตัวนี้นะครับเป็น Acer Aspire นะครับ A515-51G นะครับรหัสรุ่นย่อ -599R นะฮะ 599R นะครับการทำกราฟิกเนี่ยถือว่าออกมาได้ค่อนข้างที่จะต่ำกว่ามาตรฐานนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าการรันเฟรมเรทเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ11ถึงประมาณ20นะครับ11ถึง20เท่านั้นนะครับโอเคฮะตัวนี้มาพร้อมกับการ์ดจอที่ชื่อว่า NVIDIA นะครับ GeForce 940MX นะฮะ GDDR5 ขนาด 2GB นะครับ GDDR5 ขนาด 2GB เท่านั้นนะครับความละเอียดของจอเนี่ยอยู่ที่ 15.6 นิ้วนะครับความละเอียดที่ 1,366 นะฮะคูณ768พิกเซลนะครับ768พิกเซลนะฮะแรมที่ให้มาเนี่ยมีแค่ 4GB นะครับแบบDDR4 แล้วนะครับส่วนนะฮะกล้องนะครับกล้องหน้านะครับเป็นแบบ HD Webcam นะครับของ Acer นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับนะฮะการ์ดแลนนะครับแบบ Gigabit LAN แล้วนะครับเป็นการ์ดแลนแบบ Gigabit แล้วบลูทูธ 4.0 นะครับสามารถใส่ SD card ได้นะครับแบตเตอรี่แบบ4เซลล์ประกัน2ปีนะครับประกัน2ปีนะครับมีช่องสลับเสียบสาย 3.5 นะครับ Small Talk นะฮะ Type-C 1 port นะครับ USB 3.0 1 port 2.0 เนี่ย2 port นะครับ HDMI 1 port นะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่นะครับของ Acer ที่มีการพัฒนานะครับเรียนแบบนะฮะเจ้า Nitro 5นะครับถ้าจะเห็นว่าตรงของทาร์กบาร์นะครับด้านล่างของบาร์เนี่ยด้านล่างของบานพับเนี่ยนะฮะมันจะคล้ายๆกับไนโตร5นะครับซึ่งเป็นบานพับรุ่นใหม่ของ Acer นะครับเป็นบานพับรุ่นใหม่ของ Acer แล้วนะฮะแล้วก็แต่ว่าสีของบานพับรุ่นเนี่ยนะฮะจะเป็นสีเทานั่นเองนะครับตรงของคีย์บอร์ดนะครับจะไม่มีไฟนะครับไนโตร5จะมีไฟนะครับรุ่นนี้สงวนราคาอยู่ที่17,900 บาทนะครับบางร้านก็จะขาย 18,090 บาทอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ร้านนะฮะว่าเขาจะได้มาอะไรราคาเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ราวๆ 18,000 บาทนั่นเองนะครับราคาตัวนี้นะฮะประกัน2ปีนะครับประกัน2ปีนะครับถือว่าโน้ตบุ๊กรุ่นนี้เนี่ยเหมาะแก่การที่คุณจะเอามาทำอะไรบ้างนะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กที่เหมาะแก่ใช้งานออฟฟิศทั่วไปนะครับอาจจะทำ Photoshop เล็กน้อยนะฮะหรือว่าอาจจะทำการตัดต่อวิดีโอเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับหรือว่าเล่นเกมออนไลน์นะครับที่ไม่หนักมากนะครับมีคนถามว่าเล่น GTA 5ได้ไหมนะครับเล่นได้นะครับแต่เฟรมเรทค่อนข้างที่จะต่ำนะครับอยู่ที่ประมาณ20เฟรมเรทนะครับ20เฟรมเรทนะครับส่วน PUBG เล่นได้ไหมนะครับPUBG เนี่ยคุณควรจะเพิ่มแรมนะฮะแรมนะครับเป็น 8GB เพื่อให้รองรับกับการเล่นเกม PUBG นะครับแล้วก็ถามว่ามันจะเจอบ้านดินน้ำมันไหมนะครับบ้านดินน้ำมันอาจจะต้องเจอแน่นอนนะครับเมื่อปรับโลแล้วนะฮะก็มีปัญหาเรื่องบ้านดินน้ำมันแน่นอนนะครับโอเคนะครับมีน้องๆหลายท่านนะครับถามว่าเล่นSim 4ได้ไหมนะครับเล่น Sim 4ได้นะครับปรับไฮสูงสุดได้เลยนะครับปรับไฮได้เลยนะครับเล่นฟีฟ่าได้ไหมเล่นได้นะครับฟีฟ่า2017นะครับ2017โอเคนะครับเดี๋ยวเรามารอผลกันนะฮะระหว่างการที่รอเจ้า 3D Mark 11นะครับรันเบสมาร์กกันนะฮะก็จะได้ค่าออกมาตามนี้นะครับกำลังรันอยู่นะครับสกอร์นะฮะอยู่ที่P3024 นะครับนี่นะฮะจะเห็นว่าเป็นการ์ดจอแบบ GeForce นะครับ 940MX นะครับมากับ
Intel Core i5 นะครับ 7200U นะฮะคะแนนรวมนะครับการ์ดจอก่อนแล้วกันนะครับการ์ดจอเนี่ยได้คะแนนประมาณ 2,926 นะครับphysical score นะครับก็คือคะแนนรวมของอุปกรณ์ชิ้นนี้ที่ 3,711 นะครับแล้วก็ combine score นะครับคือผลรวมที่มันเอามารวมกันเนี่ยที่ 2,953 นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างต่ำนะครับอาจจะโลลงมาถึงต่ำนะครับนี่ก็ว่าถ้าท่านเป็นการ์ดจอตระกูล1,000 ซีรีส์ขึ้นไปนะครับการรันกราฟิกต่างๆจะทำได้ดีกว่านี้นั่นเองนะครับก็สรุปนะครับว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับเหมาะแก่อะไรบ้างนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้คือเหมาะแก่การทำงานออฟฟิศทั่วไปนะครับท่านอาจจะเล่นเกมได้นิดหน่อยนะครับเป็นเกมออนไลน์ที่ไม่ใช้กราฟิกมากนักนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตัวนี้นะฮะเป็นสกอร์ของมันนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นเกมมิ่งแล็ปท็อปนะฮะทั่วไปนะครับก็ตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับเห็นได้ว่ามันจะอยู่ช่วงระหว่างกลางนะครับของโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับกับเกมมิ่งแล็ปท็อปนั่นเองนะฮะโอเคนะครับก็ผลของการรันนะครับ 3D Benchmark นะฮะเป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านรูปทรงอื่นนะฮะ